เทศเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2508ณวัดป่าบันตาดอุดรธานีโปรดคณะอาจารย์คุณหมออวยโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนของนักบวชที่เรียกว่าพระก็คือว่าผู้ประเสริฐเนื่องจากเพศผู้ประเสริฐเพราะพระพุทธเจ้าประเสริฐขึ้นมาจากความเป็นนักบวชถ้าตาข้าสาวพัดที่เราครองอยู่เป็นประจำของเพศนักบวชของเรานี้เป็นผ้าที่พระองค์ท่านทรงบวชแล้วครองโดยพิธตัดธรรมแผดเผากิเลสที่เป็นข้าศึกจนปรากฏเป็นชัยชนะขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักบวชจึงต้องอาศัยผ้าที่พระพุทธเจ้าถึงทำมันประเสริฐด้วยความเป็นนักบวชจึงอาศัยครองผ้านี้เมื่อท่านผู้ใดได้กล้าเข้ามาเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรคือว่าเป็นผู้ดับทุกข์ภัยที่เคยมีในความประพฤติของตนแต่กลับเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชซึ่งเป็นผู้งดเว้นในสิ่งที่จะเป็นข้าศึกแก่ตนเองและเป็นข้าศึกต่อโลกดังนั้นเพศของพระจึงเป็นเพศที่ไว้ใจถ้าเป็นพระจริงๆตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนย่อมเป็นสง่าราศีแก่บ้านเมืองจะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นบรรดาพุทธบริษัทที่สนใจต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และต่อนักบวชที่เป็นลูกศิษย์ตถาคตดีแล้วย่อมมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมีความไว้วางใจต่อพระรูปนั้นนั้นมีโลกเขาถือกันอย่างนี้เพราะเพศนี้เป็นเพศที่ไว้ใจมาแล้วตั้งแต่สร้างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจนถึงได้ยกขึ้นเป็นสรณะที่พึ่งพิงอาศัยของโลกว่าพุทธังสนังคาถาสังฆังสนังคาถานี่เป็นส่วนบุคคลที่ปรากฏออกมาจากความเป็นนักบวชส่วนธรรมังสนังคาถานี้ปรากฏขึ้นจากข้อปฏิบัติของผู้เป็นนักบวชเรียกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ประเสริฐและให้ความไว้วางใจแก่โลกได้เช่นเดียวกันกับส่วนบุคคลผู้เป็นนักบวชที่ให้ชื่อว่าพระพระที่จะเป็นที่ไว้ใจแก่ตนเองและโลกทั้งหลายมอบความไว้วางใจให้กับพระนั้นต้องเป็นผู้มีธรรมังสนังคาถานถ้าหาไม่แล้วไม่ชื่อว่าเป็นเพศที่ทำความร่มเย็นแก่ตนเองและแก่โลกเราทุกท่านที่เป็นนักบวชโปรดทำความรู้สึกกับตัวของเราพร้อมด้วยข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องประดับพระให้มีความร่มเย็นแก่โลก
และสวยงามแก่หูแก่ตาที่โลกไปเห็นได้กราบไหว้บูชามีความเย็นใจในเราผู้ประพฤติปฏิบัติชอบถ้าจะเป็นลูกศิษย์ของตถาคตตามเสด็จพระองค์ท่านจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ก้าวตามร่องรอยของพระองค์ท่านที่เสด็จไปและสาวกท่านเสด็จดำเนินไปท่านดำเนินไปด้วยอันใดนอกจากหลักของพระธรรมวินัยแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดที่จะดำเนินคือไม่มีทางสายใดที่พระพุทธเจ้าและสาวกจะดำเนินนอกจากทางที่หลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นเมื่อทางคือหลักธรรมวินัยเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้เสด็จและเดินไปแล้วได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์และย้อนกลับมาเป็นชนะของพวกเราจนกระทั่งถึงทุกวันเราก็ควรจะทำความเข้าใจกับตัวของเราต่อหลักพระธรรมวินัยซึ่งเป็นทางดำเนินคำว่านักบวชต้องเป็นผู้ไม่สั่งสมความกังวลใส่ตัวเองอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อถูกต้องกับหลักธรรมวินัยแล้วอยู่ง่ายนอนง่ายกินง่ายทุกสิ่งทุกอย่างนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มง่ายทั้งนั้นเพราะไม่มีความฟุ้งเฟ้อเหยื่อแม้จะมีอยู่ภายในใจก็อาศัยหลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับดัดแปลงเอาไว้มาให้ปุ่งเพื่อเห็นตามไปตามความอยากของใจสิ่งใดจะบกพร่องไปบ้างเป็นต้นว่าที่อยู่ที่อาศัยสบงจีวรอาหารปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องมีความย่อท้อไม่ต้องมีความอิจฉาละอาใจต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แต่หลักของพระธรรมวินัยคือข้อปฏิบัติที่เราจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ตรงตามสวัสดิธรรมนั้นอย่าให้บกพร่องสำหรับพระเราซึ่งเป็นเพศที่ประเสริฐต้องเนื่องด้วยข้อปฏิบัติประเสริฐไปด้วยอยู่ที่ไหนก็สมาธิไม่ฟุ้งเฟ้อเหยื่อเหิมกับเรื่องอะไรทั้งนั้นคือว่าเป็นเรื่องที่จะทำความกำเริบแก่จิตใจให้เหินห่างจากหลักของพระธรรมวินัยอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี่ผู้ปฏิบัติไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นให้มากยิ่งกว่าหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่องประดับตัวของเราเราดูเราบัดนี้ว่าผิดกับโลกไหมของเขาหรือไม่ในเพศของเราโลกย่อมเป็นธรรมดามีความตกแต่งเพื่อความสวยความงามความงามเป็นเสื้อกางเกงเครื่องนุ่งห่มทุกสิ่งต้องตกแต่งทำให้สดสวยงดงามร่างกายก็ต้องตกแต่งเพื่อความสดสวยงดงามที่อยู่ที่อาศัยล้วนแล้วตั้งแต่ตกแต่งทั้งนั้นเพื่อความสวยงามสำหรับโลก
เขาเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของพระแล้วแม้จะตกแต่งก็ไม่มีเจตนาเพื่อความสวยงามเพื่อทางโลกแต่พอเห็นหลักของพระศาสนาว่าเป็นธรรมชาติที่สะอาดหลักพระธรรมก็เป็นธรรมที่สะอาดหลักพระวินัยก็สะอาดเพราะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นโดยข้อปฏิบัติการสะอาดนี่มีผิดกันเช่นนี้เรื่องความสะอาดแล้วต่อถึงเรื่องหลักพระธรรมวินัยในตรงสบงจีวรต้องให้สะอาดมีกลิ่นบ้างต้องรีบซักฟอกอย่าปล่อยหมักหมมเอาไว้จะผิดจากหลักของพระธรรมนี่นะทุกส่วนของร่างกายก็เหมือนกันต้องชะล้างอยู่เสมอตัดเล็บถูฟันทำความสะอาดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ปฏิบัติเพื่อหลักพระธรรมวินัยซึ่งเป็นของสะอาดสะอาดภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติเพื่อความสะอาดภายในคือความรุงรังของใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอาสวะคนที่มีความขยันหมั่นเพียรในข้อวัดปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่ส่อออกมาจากใจว่าเพื่อความขยันหมั่นเพียรแก้จิตแก้ใจที่หมักหมมอยู่ด้วยสิ่งสกปรกได้แก่กิเลสอาสวะให้หมดไปในเล็กน้อยเรื่องของนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจึงควรสนใจอย่างยิ่งในหน้าที่ของตนอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักของพระธรรมนี่นะและข้อปฏิบัติของตัวเองที่จะดำเนินไปตามแถวแห่งพระธรรมนี่นะนี่เป็นทางเดินของพระพระไม่เดินตามทางสายนี้ไม่มีทางเดินเดินผิดแปลกจากข้อวัดปฏิบัติตามหลักของพระธรรมนี่ไหนแล้วไม่ใช่เรื่องของพระตัวเองก็หมดศรัทธาความเชื่อมั่นเลื่อมใสในพระศาสนาคนอื่นก็หมดความเชื่อเลื่อมใสในพระองค์นั้นเพราะไม่ว่าโลกว่าธรรมต้องแสวงหาของดีด้วยกันเราที่เป็นลูกศิษย์ที่มีครูคือพระพุทธเจ้าเราอย่าทำรุ่มรุ่มดอนดอนทำอะไรให้มีแบบมีแผนมีครูมีอาจารย์ครูมีหลักธรรมนี่ไหนอย่าให้เป็นไปตามอำเภอใจโดยไม่คำนึงถึงพระอยู่ในตัวของเราความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่ชอบจะภายในวัดก็ตามหรือเฉพาะความเพียรทางด้านจิตใจของตนก็ตามจงถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำตามการสมัยซึ่งควรจะทำในหน้าที่การงานนั้นๆไปที่ไหนอยู่ที่ใดอย่ามองข้ามตัวเองโปรดมองดูความเคลื่อนไหวนับแต่ความเคลื่อนไหวของใจออกมาถึงความเคลื่อนไหวทางกายวาจาเป็นที่ชมเชยของพระพุทธเจ้าหรือไม่อาการใดที่เป็นไปเพื่อความติเตียนของพระพุทธเจ้าอาการนั้นชื่อว่าผิดจากหลักของพระธรรมวินัยเพราะพระพุทธเจ้าหมายถึงหลักธรรมวินัยโดยตรงผู้จะปฏิบัติตนเพื่อเห็นความร่มเย็นในเพศแห่งพระของตนให้สมกับว่าโลกมีความเชื่อความเลื่อมใสมีความไว้วางใจตนก็ควรจะทำความเชื่อมั่น
เลื่อมใสต่อข้อวัดปฏิบัติและให้เป็นที่ไว้วางใจของตัวเองในความประพฤติทุกด้านไม่เช่นนั้นจะเป็นพระปลอมขึ้นภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้หลักพระธรรมนี้ในที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีสิ่งส่วนใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่สม่ำเสมอไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยอาศัยความอ่อนแอเป็นผู้ถูกลากไปด้วยความเกียจคร้านความมักง่ายถูกลากไปนั่นแลหลักธรรมในจึงจะไม่สมบูรณ์ในบุคคลผู้นั้นถ้าปล่อยให้หลักธรรมในเป็นเครื่องชักจูงไปแล้วจะเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเคลื่อนไหวทางกายวาจาใจทุกๆประโยคจะต้องทราบเรื่องความดีความชั่วที่เคลื่อนไปจากตัวของตัวแล้วจะมีทางแก้ไขเพื่อความเรียบร้อยต่อไปนี่เรื่องของพระเป็นอย่างนี้โปรดได้ทราบด้วยกันอยู่ที่ไหนไปที่ใดเราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเพราะเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วครอบไปหมดทุกแห่งทุกผลขอแต่ตนให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยเป็นมาเพราะอำนาจแห่งความดีธรรมะธรรมโมหวิรักขติธรรมะใจเพราะธรรมบทนี้ที่แปลเนื้อความว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนี้เป็นธรรมที่มีผลรับรองมาแล้วตั้งแต่ครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทั้งหลายจนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้เสื่อมไม่ได้ลดคุณภาพขอแต่ข้อปฏิบัติของเราให้เป็นที่มั่นใจกับธรรมบทนี้เท่านั้นส่วนผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราซึ่งให้นามว่าธรรมโมหวิรักขติธรรมใจถ้าธรรมจะรักษานั้นเป็นหน้าที่ของพระธรรมเองไม่ว่าจะรักษาชีวิตจิตใจของเราที่เกี่ยวกับอาหารปัจจัยที่อยู่ที่อาศัยไม่ว่าจะรักษาจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์จิตพ้นเป็นลำดับไปจะขึ้นอยู่กับพระธรรมบทนี้ทั้งนั้นต้องฝึกหัดตัวให้เป็นคนจริงอย่าเป็นนิสัยง่อนเงี่ยนคลอนแคลนทำอะไรให้มีจิตมีหมายอย่าทำสักแต่ว่าทำการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่ไม่ค่อยเห็นผลปรากฏขึ้นนั้นเนื่องจากความเป็นผู้มีใจลอยไม่ได้มีสติตั้งมั่นอยู่กับใจที่ในขณะที่ทำงานสติปัญญาของพระพุทธเจ้านำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างไพศาลสาวกนำไปใช้พ้นจากทุกข์ได้เรานำมาใช้เหตุใดจึงจะเป็นข้าศึกต่อเราเสียเองไม่เคยมีนอกจากเราจะเป็นข้าศึกต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือสติปัญญาไม่สนใจนำมาใช้เท่านั้นท่านตรัสไว้ว่าอริยสัจจานทัศนังหมายความว่าอย่างไรเห็นอริยสัจอริยสัจอยู่ที่ไหนเรื่องทุกข์ไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนแล้วจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ
ัวเหตุนั่นก็คือความงมงายของพวกเราตัวเองจึงเป็นสมุทัยผิดทุกข์ขึ้นมาได้ด้วยถ้ามีสติพอสังเกตสอดรู้กับเรื่องของสมุทัยอย่างจริงจังแล้วคำว่าเห็นอริยสัจก็จะไม่หนีจากเราคนนี้เพราะอริยสัจอยู่กับเราทุกข์ก็ปรากฏอยู่รอบทั้งกายทั้งใจสมุทัยก็เป็นไปอยู่กับใจตลอดเวลามรรคคือสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับเราผู้จะพยายามรู้ฟื้นขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเท่านั้นเมื่อปรากฏว่าทำเครื่องแก้เหล่านี้ไปอยู่ที่อื่นนอกจากองค์แห่งอริยสัจนี้ไปเลยธรรมนิโรธคือความดับทุกข์ไม่มีทางจะปรากฏขึ้นได้ก็เนื่องจากเรื่องสมุทัยเรื่องจากเนื่องจากเรื่องของมรรคไม่ทำงานสติก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีมีแต่เรื่องของสมุทัยทำงานอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะหานิโรธความดับทุกข์ภายในใจของเราได้ที่ไหนในองค์ของพระนี้เราอยากให้เป็นพระเพียงสักแต่ว่าชื่อว่านามแต่ต้องเป็นเรื่องของพระด้วยข้อปฏิบัติกรรมจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวสมุทัยนั้นด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราอย่างจริงจังเราไม่ต้องกลัวตาในการบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นหากว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้นเป็นข้าศึกหรือเป็นเพชฌฆาตแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะเป็นผู้วิเศษให้โลกได้ปรากฏและกราบไหว้ไปไม่ไหนเลยแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ทราบว่าสมุทัยคือตัวสั่งสมกิเลสเป็นเกาะจนถึงกับเป็นกองทุกข์ขึ้นมาเป็นข้าศึกต่อเราจึงมีความนอนใจที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เราพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรเป็นข้าศึกต่อเราทุกวันเมื่อจะเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างพอเวลาสมควรที่จะให้กิเลสพอถลอกปอกเปิดไปบ้างเราก็กลัวตายเดินจังกรมก็ไม่กี่ตลบกลัวตั้งแต่กุฏิหมอนจะวิ่งหนีแล้วก็วิ่งตามเสือตามหมอนนอนตลอดลุ่งนั่งภาวนาก็เช่นเดียวกันคอยกลัวตั้งแต่จะทุกข์จะลำบากเรื่องความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือผิดขึ้นมาให้เราได้รับอยู่ทุกวันนี้วันไหนมีซึ่งเป็นวันกำหนดกฎเกณฑ์ที่เขาจะปลดเครื่องเราให้พ้นจากแอกบนคอเสียมั่งไม่เคยมีเขาติดคุกติดตารางยังมีกำหนดวันออกจะหลายปีหลายเดือนก็ยังมีกำหนดแม้ธรรมะติดตลอดชีวิตเขาก็ยังมีวันออกอีกเหมือนกันลดหย่อนผ่อนผันโลกโทษลงวันละเล็กน้อยโทษที่ควรจะติดตลอดชีวิตก็เลยกลายพ้นไปได้แต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยคือความนอนใจของเรานี้เคยได้ปลดปล่อยบุคคลและสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นอิสรภาพภายในจิตใจที่ไหนบ้างมีไหมเราจึงจะควรนอนใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่พยายามแก้ไขให้หลุดพ้นไปบ้างด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเราถ้าอย่างนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อที่ตรงไหนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบท่านตรัสรู้ด้วยอะไรถ้าไม่ด้วยความเพียรแล้วไม่มีจะตัดด้วยกิเลสตัณหาตัดด้วยความเกลียดแค้นตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแอไม่เคยมีในบทในบาทศาสนาพุทธเจ้าของเราเลย
นอกจากจะเพราะความขยันหมั่นเพียรเท่านั้นเราเคยเห็นความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอนี้ทำประโยชน์ให้โลกและให้ตัวของเราเองซึ่งเป็นผู้มุ่งทำนี้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปที่ตรงไหนบ้างหลุดพ้นไปสักกี่เปอร์เซ็นต์โดยที่เราปราศจากความท้อเพียรนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันจึงได้สอนเสมอในเรื่องความเพียรพยายามเรื่องกลัวทุกข์กับเรื่องกล้าหาญต่อทุกข์นั้นมันอยู่ในฉากเดียวกันการจะนั่งภาวนาให้เป็นเวลาพอสมควรนั้นเรากลัวทุกข์จะเกิดขึ้นรับความลำบากลำบนในสกุลกายนอนเสียเป็นการสะดวกดีมีเราบรรเทาลายของทุกเพียงเล็กนั้นหรือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพียงระงับไปนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่เราจะแก้ต้นเหตุของทุกถ้าหากว่าเราจะพิจารณาให้ละเอียดลงไปกว่านั้นเราก็ควรจะแก้ต้นเหตุของทุกคือเรื่องความเจ็บคร้านของเราเสียเองเปลี่ยนความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเราจะทุกในเวลานั่งภาวนาจะทุกมากขนาดไหนคนละสัตว์ในโลกผู้ไม่นั่งภาวนาตายเกลื่อนกันอยู่ทั้งโลกเมื่อปรากฏว่ารายไหนได้ผ่านพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการไม่ต้องนั่งภาวนาทุกข์ไม่มารบกวนในกายของบุคคลและสัตว์รายนั้นๆมันตายด้วยกันทั้งนั้นแล้วความเพียรเพื่อถอดถอนตนเองซึ่งเป็นส่วนใหญ่คือสาเหตุแห่งทุกข์ได้แก่สมุทัยมันเป็นเรื่องของเราที่จะสนใจอย่างเต็มสติกำลังสำหรับนักบวชเพราะไม่มีกิจธุระหน้าที่อันใดเรื่องความกังวลในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่อยู่ที่อาศัยบรรดาศรัทธาญาติโยมมีศรัทธารองรับอยู่แล้วตลอดเวลาและคอยจะอนุโมทนาสำหรับท่านทุกเป็นสุปฏิปันโนอุชุญาณะสามีจิตอยู่เสมอไม่เคยมีศรัทธาคนไหนจะขัดข้องต่อข้อปฏิบัติของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติดีนอกจากจะอนุโมทนายินดีทั้งทางจิตทางใจยินดีทั้งการจะถวายความสะดวกทุกด้านตามแต่กำลังศรัทธาที่จะมีเราเหตุใดจึงกลัวตายในเรื่องการประกอบความภาคความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์กลายเป็นผู้เย็นภายในจิตใจซึ่งเคยเป็นของร้อนมาอยู่แล้วและทำให้โลกได้รับความร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วไปเรื่องทุกข์ปรากฏขึ้นภายในกายก็ควรจะตามกำหนดรู้เรื่องของทุกข์ให้เห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าว่าทุกข์เป็นของจริงจริงแค่ไหนเวลานี้เรานี่เห็นแต่ทุกข์เป็นข้าศึกของเราเท่านั้นในขณะที่เราเห็นว่าทุกข์เป็นข้าศึกเราก็ถือว่าทุกข์นี้เป็นมิตรโดยเราไม่รู้สึกตัวเราจึงมีความสนิทติดจมอยู่กับทุกข์ไม่มีความสนใจที่จะพยายามแก้ไขทุกข์ด้วยวิธีถอดถอนสมุทัยคือตัวเกียจคร้านในการประกอบความเพียรด้วยมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ความขยันหมั่นเพียรของเรานะถ้าได้ตั้งสติและปัญญาพิจารณาอยู่ในส่วนแห่งทุกข์จะเป็นทุกข์อยากเกิดจากอาการไหนก็ตามในร่างกายนี้ไม่ยอมให้สติไม่ปัญญาออกจากที่นี่พิจารณาค้นดูเรื่องของทุกข์กับอาการที่เราเข้าใจว่าทุกข์จะเป็นอาการใดก็ตามในกายให้เห็นอย่างชัดเจนมีสติปัญญาวิ่งร้อมรอบอยู่กับอาการนั้นแล้วจะต้องเห็นทุกข์เป็นความจริงตามพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แม้จะสอนไว้ในเมืองไหนในปีใดก็ตามแต่จะมาปรากฏเห็นว่าทุกข์เป็นของจริงขึ้นที่กายของเราที่ใจของเรานี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เพราะนี้เป็นเรียนของอริยสัจที่แล้ว
ถ้าเราเพียรทุกข์ยังไม่จบรู้เรื่องของทุกข์ยังไม่จบรู้เรื่องของสมุทัยคือแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์นี้จริงเสริมทุกข์ยังไม่จบด้วยอำนาจของมรรคเราที่นำมาใช้มาให้เต็มกำลังแล้วธรรมนิโรธาที่จะดับทุกข์ในภายในหัวใจก็ดีจะดับทุกข์ในเรื่องความเกิดตายต่อไปข้างหน้าก็ดีจะไม่ปรากฏสำหรับเราแนวการเกิดตายเกิดตายนี้เป็นคติธรรมดาของคนที่มีกิเลสเช่นพวกเราเราจะหลีกเล่นจากความเป็นเช่นนี้ด้วยวิธีใดนอกจากจะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงหลุดพ้นไปแล้วไปแล้วโดยชอบนั้นไม่มีทางใดที่จะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์สำหรับพวกเราถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของพระท้าวคดจริงๆก็ต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องความภาคความเพียรถ้าทุกข์จะมีมาเท่าไหร่ทำความเข้าใจกับทุกข์ด้วยสติกับปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงกันภายในตัวของเราทุกข์กับเราก็จะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาสมุทัยก็จะเห็นกันอย่างจริงจังถอดถอนกันหน้าอย่างจริงจังด้วยมรรคที่เป็นเครื่องถอดถอนอย่างแท้จริงนิโรธะเรื่องความดับทุกข์นั้นจะดับไปเป็นลำดับลำดับตามอำนาจของมรรคที่มีกำลังถอดถอนสมุทัยได้มากน้อยจนสามารถจะปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่คือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงภายในใจของคนที่มีกิเลสอยู่เคยมีกิเลสนั้นคือหัวใจของเราและจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในเวลานั้นนั่นแหละเรื่องความพ้นทุกข์เราจะไม่ต้องไปถามที่กรงไหนเมื่อจิตได้ถอดถอนเชื้อออกจากตัวเองแล้วจะไม่มีเชื้อใดที่จะทักทวงจิตใจให้เกิดตายเกิดตายดังที่เป็นมาแล้วนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้จริงเห็นจริงพ้นจากทุกข์ท่านพ้นจริงๆพ้นจากกิเลสตัณหาท่านพ้นจริงๆพ้นจากเรื่องความเกิดตายนี้พระพุทธเจ้าพ้นจริงๆเราจะเชื่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อกิเลสตัณหาของเราที่ถูกล่าอยู่ทุกวันนี้โปรดนำมาเทียบเคียงอย่าได้นิ่งนอนใจเราจะเป็นโมฆะบุรุษในเพศแห่งนักบวชของเราโดยไม่รู้สึกตัวและภพชาติที่เคยเป็นมาและก่อปวยเอาทุกข์มาพร้อมกับภพชาตินั้นนั้นมีประมาณเท่าไหร่สำหรับตัวของเรานี้เรายังไม่สามารถจะทราบเพราะเห็นใดเพราะมากเหลือประมาณจนตัวเองไม่สามารถจะทราบทราบได้เฉพาะร่างกายอันเดียวนี้เพราะมีน้อยมีอันเดียวในขณะนี้ปรากฏอันเดียวเราก็เห็นว่าเกิดมาและตายก็คือร่างอันนี้จะตายนี่เรานับได้เท่านี้ส่วนที่เหลือจากนี้ที่ผ่านมาเท่าไหร่นั้นเราไม่สามารถจะนับและที่จะเป็นไปข้างหน้าเพราะอำนาจของกิเลสที่เป็นเชื้อภายในจิตใจซึ่งจะพาไปเกิดนั้นก็ไม่มีประมาณอีกเหมือนกันจะมากอีกสักเท่าไหร่และเรื่องของทุกข์ที่จะตามมากับเรื่องความเกิดตายนั้นจะมากสักเท่าไหร่เราได้นำมาชั่งในขณะนี้แล้วหรือยังถ้ายังไม่มาชั่งแล้วก็ที่ว่าเราจะเป็นผู้สามารถหาบกองทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าจากหัวใจดวงนี้ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังอยู่ณเวลานี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าเราไม่ต้องการจะหาบทุกข์แต่จะให้มีความต้องการจะปลดเปลื้องทุกข์ภายในหัวใจของเราให้ออกหมดโดยสิ้นเชิงเพื่อจะปลดเปลื้องเรื่องความเกิดตายอันจะเป็นตัวทุกข์ในอนาคตนั่นแหละเราจงน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวคัตธรรมเข้ามาแนบสนิทกับใจผลักไล่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นความเชื่อเดิมของเราหรือเคยสนิทติดจมกันมาเป็นเวลานานนั้นให้ออกห่างจากจิตใจของเรา
อันนี้แต่ความภาคความเพียรเพียรดูเรื่องของทุกข์ภายในตัวของเราเพียรดูเรื่องของสมุทัยที่เกิดขึ้นมาทุกๆขณะด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะเห็นความจริงในตัวของเราโดยไม่ต้องสงสัยธรรมานิยานิกระทำนำเป็นธรรมที่นำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์นั้นจะนำสัตว์ตัวไหนนอกจากสัตว์ตัวที่ติดข้องอยู่เวลานี้สัตว์ตัวที่ติดข้องอยู่นี่ก็คือเราสัตตาแปลว่าผูกข้องข้องอะไรมันข้องเรื่องของตัวเองแก้เรื่องของตัวเองไปแล้วจะเอาเรื่องไหนมาข้องไม่มีเรื่องของตัวเองพ้นแล้วไม่มีเรื่องไหนจะมาทำให้เป็นทุกข์ความทุกข์นี้ก็เพราะทุกข์เรื่องของเราเราอย่าไปที่จะนาลิมองข้ามตัวของเราไปเราจะหาแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปแน่ๆแต่นั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเรามีอำนาจวาสนาได้บวชมาในพระศาสนาชีวิตจิตใจมีผู้บำรุงบำเรอหาที่ไหนจะมีเหมือนอย่างพระเหตุใดพระเราจึงจะนอนใจเพราะอาหารปัจจัยที่เขานำมาให้เป็นของมีคุณค่ามีราคาเท่านั้นแล้วเราจะนอนใจว่าได้กินเปล่าๆนอนเปล่าๆไปนอนเหล็กแดงเสียอย่างดีกว่าที่เราจะมานอนกินดูหลับนอนกับด้วยความเจ็บคันซึ่งอาศัยเขาอยู่ทุกวันตรงมองดูตัวมองดูพระของเราให้ทั่วถึงอย่าให้พระของเราบกพร่องเราจะได้เห็นพระธรรมในหลักธรรมชาติขึ้นมาที่ใจด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดเพราะอำนาจของความเพียรนู้นหลังธรรมะความสิ้นสุดแห่งทุกนั้นเราจะไม่ต้องไปถามใครๆแต่จะรู้ที่หัวใจของเราซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ที่ขนาดในขณะนี้เพราะอำนาจของความเพียรเป็นเครื่องกอดท้อนดีทุกเวลาการคืนกลางวันมีเพื่อเราผู้จะไม่ตั้งตัวเป็นโมฆะบุรุษแต่จะตั้งตัวเป็นอยู่สิทธิ์ตถาคตจงเป็นผู้ปรากฏเด่นในทางความเพียรลูกของพระเป็นผู้เลี้ยงง่ายอย่างนี้ไม่ต้องไปชิงเพ้อเหอเหิมกับสิ่งใดนอกจากเรื่องข้อปฏิบัติเท่านั้นอะไรจะขาดจะเหลือไปอ้าวขาดไปเหลือไปจีวรสบงจะขาดกระจุกกระจายไปก็ขอให้เห็นเสียทีในผู้ปฏิบัติดีเราไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากข้อปฏิบัติของเราแล้วจะเอียงเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างไม่เป็นไรไม่ทำให้เราเสียความงามของสมณะไม่ทำเราให้เดือดร้อนแต่เรื่องของใจที่จะทำความร่มเย็นแก่ตนนี้ถ้าหากมาทำความร่มเย็นแก่ตนไม่ได้โดยความเพียรแล้วจะกลายเป็นใจที่เดือดร้อนมากที่ต่อสิ่งใดทั้งนั้นจงมองดูหัวใจของตนด้วยความเพียรอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ตายจมอยู่ในดินในหญ้านี้ที่จะขี่กันนับไม่ถ้วนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้